เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะได้เดินทางเข้ากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีก่อนที่จะเดินทางมายังที่หอประชุมเปรมตินสุรานนท์ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลาดยิงโดยมีนายเทวัลลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารายงานสถานการณ์มีครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน51รายและครอบครัวผู้เสียชีวิต24รายร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมตามพระราชบัญญัติตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาโดยได้รับการเยียวยาตั้งแต่ 50,000 บาทไปจนถึง 160,000 บาทส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะเนื่องจากมีผู้ประสงค์จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนมากจึงได้เปิดรับบริจาคผ่านบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล21โดยจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ปิดรับบริจาคไปเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายอดบริจาครวมทั้งสิ้น89ล้านบาทเศษโดยจะมีการทำพิธีมอบในช่วงบ่ายวันนี้โอกาสนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าในนามตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรีรู้สึกเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ขอให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ที่สูญเสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมที่จะช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้แต่เงินก็ไม่สามารถที่จะทดแทนความสูญเสียได้ขอให้ผู้ที่ได้รับเงินไปแล้วจัดระเบียบวางแผนในการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าและช่วยกันทำให้โคราชก้าวเดินต่อไปโคราชแล้วเป็นปกติสุขเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันทำให้เกิดการขับเคลื่อนในโคราชนะเพราะนั้นในเรื่องของอะไรเรื่องของการดำรงชีวิตนะการจับจ่ายซื้อของอะไรต่างขอให้เป็นปกตินะครับในระยะเวลาอันรวดเร็วในอนาคตนะครับขณะที่ญาติผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตต่างก็รู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลรวมถึงประชาชนทั้งประเทศที่ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้แต่ต้องการให้ทางภาครัฐช่วยดูแลด้านการศึกษาของบุตรหลานจนจบการศึกษามีทุนการศึกษาให้น้องเรียนจนจบเรียนสูงๆนะคะเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าพี่เขาจะทำงานได้เมื่อไหร่จะทำงานได้ปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราก็ส่งเสียน้องอยู่ก็ขอบคุณและก็ดีใจค่ะที่ท่านมาเยี่ยมแล้วก็มาให้กำลังใจค่ะรู้สึกดีใจและภูมิใจแทนสามีค่ะที่ได้รับหน้าที่แล้วก็ได้รับเงินเยียวยาให้กับครอบครัวค่ะขอบคุณท่านนายกมากค่ะขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้สนับสนุนมาตลอดค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีค่ะได้เดินทางไปยังศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชเพื่อวางดอกไม้และเขียนข้อความแสดงอาลัยพร้อมเยี่ยมเยียนพบปะและให้กำลังใจผู้ประกอบการและประชาชนค่ะค่ะนี้ก็คือภารกิจของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะที่ได้เดินทางมาที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในการมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะส่วนในช่วงบ่ายนะคะทางจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็จะมีงานมอบเงินช่วยเหลือซึ่งเป็นเงินจากที่ประชาชนนะคะร่วมกันบริจาคเข้ามาทั่วทั้งประเทศค่ะค่ะขอบคุณคุณภาวิตาค่ะ